ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าคนที่กินน้อยมื้อนั้นแก่ช้าอายุยืนแล้วไม่ค่อยเป็นโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจตลอดจนมะเร็งอย่างไรก็ตามไอการกินหนึ่งมื้อหรือสองมื้อนั้นขึ้นอยู่กับร่างกายในแต่ละเดือนผมกินแค่25้ามือ้อในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายวิธีที่จะกินน้อยมื้อกินอย่างไรไม่ให้หิว สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองหลายคนถามถึง IF e สําสำหรับมือใหม่อยากจะให้ผมบอกข้อปฏิบัติง่ายๆที่จะทำให้เขากินแล้วอิ่มทนคีย์เวิร์ดมันไม่อยู่ตรงที่ว่ากินอะไรแล้วมันจะอิ่มทนมือต่อไปมันจะไม่หิวและนี่คือสาระสำคัญของคลิปนี้ถ้าเกิดคุณสนใจคลิปสุขภาพอื่นก็สามารถคลิก ดูคลิปตามขั้นตอนที่อยู่ในสไลด์และผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่จะโผล่มาให้ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือน1เหรียญ90เซนเริ่มตั้งแต่ระดับการอดมีตั้งแต่คนที่ไม่มีการศึกษาก็คือระดับศูนย์กินระหว่างมือ้อและสิ่งที่คุณจะต้องทำให้ได้ก็คือจบชั้นอนุบาลก็คือกินวันละสามมือ้อไม่มีระหว่างมือ้อในคลิปนี้เรากำลังพูดถึงกินวันละสองมือ้อ หรือกินวันละหนึ่งมื้อเพื่อให้คุณจบชั้นประถมและจบมัธยมคำถามที่ผมพบบ่อยมากๆจนลำคาญที่จะตอบและก็คือกินน้อยมื้อไม่เป็นโรคกระเพาะเหรอถ้ากินวันละมื้อเป็นโรคกระเพาะเนี่ยพระเจ้าก็คงไม่แนะนำพระมูฮัมหมัดก็คงไม่แนะนาแล้วผมเองกินเดือนละ25้ามือ้อคุณต้องเข้าใจว่า70%อร์ซน์ของโรคกระเพาะมาจากเชื้อแบคทีเรียและ30เอร์เซน์ที่เหลือ มาจากคนที่กินสามมื้อและกินไม่ตรงเวลาเหตุผลก็คือกรดในกระเพาะมันออกตรงเวลากับที่คุณเคยกินแต่คุณไม่มีอาหารให้มันมันก็กัดกระเพาะแทนคนที่กินวันละมื้ออย่างผมเนี่ยกรดมันกัดได้แค่ครั้งเดียวและมันก็ไม่เพียงพอที่จะทําลายกระเพาะได้เพราะฉะนั้นคนที่กินวันละมือ้อหรือที่เรียกว่าโอเมดวันมิวอเดจะกินเวลาไหนก็ได้ และในพุทธวินัยกำหนดพิสุกินเวลาไหนก็ได้ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินไม่ได้หมายความว่าต้องกินก่อนเทนนะกินเวลาไหนก็ได้แต่ว่ากินครั้งเดียวอัศนะเดียวก็คือกินวันละมือ้อจะกินบ่ายสามก็ได้แต่ปัจจุบันนั้นเป็นการเลี่ยงบาลีบอกว่ากินมื้อเดียวแต่แบ่งเป็นสองอัศนะเจ็ดโมงครั้งหนึ่งสิบเอ็ดโมงอีกครั้งหนึ่งแท้จริงแล้วเป็นการกินสองมือ้อคำถามที่สองอดอาหารไม่น่ามืด ไม่เป็นลมเป็นแรงเหรอแล้วโดยเฉพาะการเป็นตะคิวตอนกลางคืนเหตุผลก็คือร่างกายเนี่ยมันเอาไขมันออกมาใช้มันดึงไขมันออกมาที่สะสมไว้ในช่วงที่คุณกินสมมุติว่าตอนเช้าเนี่ยคุณไม่ได้กินอาหารคุณอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้เหตุผลก็คือทุกครั้งที่มันดึงไขมันออกมาใช้มันต้องการเกลืออิเล็กโทรไลต์มันไม่พอเพราะฉะนั้นมือใหม่อย่าลืมดื่มน้ำและกินเกลือให้พอ แล้เกลือที่ผมเน้นก็คือพวกเกลือชมพูเกลือหิมาลัยเกลือดำที่หาได้ในเมืองไทยก็คือเกลือสมุทรไม่ใช่ไปเอาเกลือจากในถ้ำที่มักปลอมปนซิลิก้ามันเข้าไปขูดหลอดเลือดของคุณทำให้หลอดเลือดอักเสบและเป็นแหล่งที่ LDL มันจะต้องเข้าไปอุดเพราะฉะนั้นคนไทยมีปัญหามากกว่หลอดเลือดส่วนหนึ่งก็คือกินเกลือจากถ้าไม่ได้กินเกลือสมุทร เกลือสมุนทรมันแพงกว่านิดนึงเกลือชมพูมันก็แพงขึ้นไปอีกเกลือดำดีสุดแต่ว่ามันก็แพงสุดแต่ว่าวันหนึ่งอะคุณจะกินเกลือแค่ไหนเชียวสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเค็มผมแนะนําให้ทําเป็นแคปซูลอย่างที่ผมทาเนี่ยผมทําเองเลยแล้วก็กลืนง่ายไม่เค็มด้วยและทุกครั้งที่ผมแนะนําอะไรผู้ที่ติดตามเขาก็ถามก็ช่วยทําออกมาขายหน่อยได้ไหมเขาขี้เกียจทําแคปซูลเองไอ้เรื่องนี้คุณก็ถามได้ที่ไลน์ของน้องชายผม ไอ้จบชั้นอุบาลเนี่ยคนไทยส่วนมากไม่จบด้วยซ้ําไปทั้งทั้ที่มันง่ายนิดเดียวก็คือกินแค่สามมื้อเช้ากลางวันเย็นไม่กินระหว่างมื้อแม้แต่ของว่างลูกอมผลไม้หรือกาแฟที่ใส่น้ําตาลใส่นมถ้าเกิดคุณอยากดื่มกาแฟดื่มชาจะต้องรู้ว่ามันไม่มีน้ําตาลหรือโปรโตีนอยู่ในนั้นอาจจะใช้ไขมันกีเอาไปปั่นแทน ไอการที่จะเข้าเรียนชั้นประถมอ่ะมันจะต้องมี r e q u i r e m e n t มันจะต้องมีขั้นต่ำเด็กที่จะเข้าเรียนชั้นประถมได้ในสมัยก่อนเขาก็กำหนดอายุ7ขวบแล้จะต้องช่วยพ่อแม่ล้างจานได้ด้วยและไอการที่เด็กสมัยก่อนเขาจะจบชั้นป .4 เขาต้องอ่านออกเขียนได้ถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ออกเขาก็ไม่ให้จบป .4 แต่ว่าปัจจุบันมาตรฐานมันก็ตกต่ำกันไปเรื่อยๆผมอยากให้คุณยึด มาตรฐานเก่ามันจะต้องมีการสอบมันจะต้องมี requirement ว่าแบบไหนที่เรียกว่าจบชั้นป .4 จบชั้นป .6 ไม่ใช่สักแต่ว่าจ่ายครบจบแน่และผมเคยอธิบายก่อนหน้านี้ว่าเทคนิคการอดโดยเฉพาะ2วันแรกเนี่ยคุณจะต้องไม่กินข้าวทุกชนิดให้กินสิ่งที่เรียกว่าโลคาร์บหรือคีโตกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุดแต่ว่าหนักไปทางไขมัน โดยเฉพาะไขมันถ้าเกิดคุณหาได้จากเนยจากชีสจากถั่วสารพัดชนิดไข่ต้มและเนื้อสัตว์กินสามมื้อให้ตรงเวลาและแต่ละมื้อผมย้ำว่ากินให้อิ่มไม่ใช่ว่ากินครึ่งท้องแล้วคุณก็มาหิวระหว่างมือ้อและแต่ละมือ้อต้องกินให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงอย่าลากยาวถ้าเกิดคุณสนใจรายละเอียดของการพัฒนาให้ร่างกายปรับตัวจนกระทั่ง กินวันละมือได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบคลิปเอาไว้ในคลิปนั้นก็จะอธิบายว่ามีเทคนิคการทํำยังไงในคลิปนี้ให้ดูแต่สไลด์จนไปถึงขั้นที่เรียกว่าจบชั้นมัธยมก็คือสามารถกินวันละหนึ่งมือได้แต่ว่าสิ่งที่ผมพบนั้นการเรียนชั้นปถมมันยากที่สุดเพราะว่าคุณจะต้องอ่านให้ได้ถ้าเกิดคุณอ่านเองได้แล้วเนี่ยมัธยมคุณไม่ต้องเรียนโดยซ้ำไป ไปเข้าห้องสมุดและที่เหลืออ่านเองไอ้จุดที่มันยากก็คือทำให้ร่างกายมันมีภาวะที่เรียกว่า keto ิสคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากๆปกติร่างกายใช้แต่กลูโคสถึงเวลาคุณก็หิวคุณจะต้องสอนให้มันหัดมาใช้ไขมันไม่ใช่หิวทุก4ชั่วโมงและผมขออนุญ,ญาตแทรกโฆษณานิดหนึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในรอยชอส์ขณะนี้ และนี่คือรายการที่ผมส่งเสริมให้คุณกินไม่ว่าคุณจะซื้อจากที่ไหนแต่ถ้าต้องการสนับสนุนน้องชายผมก็ซื้อจากน้องชายผมโดยที่ผมรับประกันคุณภาพว่าเราคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่มีในเมืองไทยขายในราคาไม่แพงแล้วก็เก็บค่าจัดส่งตามจริงไม่ไปบวกเพิ่มเอาละมาถึงข้อปฏิบัติที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ในการเลือกอาหารที่จะกินกินอาหารแบบไหนให้อิ่มทนข้อแรกเนี่ยสำคัญที่สุดคุณจะต้องไม่กินคาร์บเรวก็คือพวกแป้งพวกน้ําตาลทั้งหลายแหล่ของเหล่านี้มันจะทำให้คุณหิวเร็วในมื้อถัดไปรวมถึงพวกขนมน้ำพึ่งน้ำผลไม้ซีเรียลที่โฆษณาวดีนักหนาสนับสนุนให้เป็นอาหารเช้าเนี่ยห้ามกินเพราะคุณจะหิวเร็วข้อที่2 กินขาบให้น้อยแม้ว่ามันจะเป็นขาบค่อนข้างดีก็ตามรวมถึงผักผล,ลไม้แล้วคุณเชื่อผมเหออตัดผล,ลไม้ออกไปได้ยิ่งดีผักกินให้น้อยตัดขาบออกไปให้มากที่สุดมันจะทำให้คุณอิ่มทนแล้วมันแปลกนะถ้าเกิดคุณยังกินสามมื้ออยู่คุณจะต้องกินขาบให้น้อยมากๆหรือที่เรียกว่าคีโตเลยแต่ว่าคีโตมันราคาแพง ในเมื่อคุณไม่อยากจ่ายแพงคุณก็ต้องฝึกให้กินสองมือให้ได้ไอ้การที่คุณยังกินสามมืออยู่คุณจะต้องจำกัดขาบไม่ให้เกินสองช้อนโต๊ะหมายถึงทั้งวันนะสามมือรวมกันเนี่ยจะต้องไม่เกินสองช้อนโต๊ะแต่ถ้าเกิดคุณกินสองมือได้คุณสามารถกินขาบได้เพิ่มขึ้นไอ้สองมือนั้นเนี่ยมือละสองช้อนโต๊ะได้ขณะที่ถ้าเกิดคุณกินมือเดียวได้อย่างผม คุณจะกินขาบ8ช้อนโต๊ะเลยยังได้ยังข้าวโพดหรือมันสีมันญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาบที่พอใช้ได้แต่ว่าคุณจะต้องจํากัดไม่กินมันมากส่วนข้าวขาวข้าว,าวากล้องเนี่ยมันเป็นขาบที่เร็วมันอยู่ในข้อที่หนึ่งคุณตัดทิ้งไปหมดแล้วนี่เรากําลังพูดถึงขาบที่ดีก็ยังต้องกินให้มันน้อยเลยมิฉชนั้นแล้วคุณจะหิวเร็ว ข้อที่3ผมแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกผมจะแนะนำให้คุณกินไขมันในมื้อที่อดสมมุติว่าคุณต้องการอดมื้อเช้าคุณก็กินไขมันเหล่านี้ Extra virgin olive oil เนี่ยเป็นตัวที่ผมแนะนำมากที่สุดคำว่า Extra virgin เนี่ยมันแปลว่า Cold p r e s s หรือสกัดเย็นสกัดโดยที่ไม่ผ่านความร้อนไม่ผ่านสารเคมีและในเมืองไทยอ่ะปลอมกันเยอะมาก มีคนเอามาให้ผมลองชิมที่ขายกันในเมืองไทยและที่สำคัญก็คือเขาไม่บอกวันที่เขาผลิตวันที่เก็บเกี่ยวนะมันสอเจตนาว่ามันเป็นของปลอมก็คือเขาใส่น้ำมันคารนล่า80%และเป็นน้ำมันมากรอกแบบธรรมดาไม่ใช่โคลเพรสไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าเบอร์จินแต่อเนี่ยมันมีการตรวจสอบที่ง่ายมากคุณเอาไปแช่เย็นที่อุณหภูมิหองศาดูว่ามันมีไขหรือเปล่ามันจะต้องเป็นไข25% ไอ้ของแท้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไข100่1 0 0แบบไขมันหมูนะมันจะเป็นไขประมาณ25%ก็คือ1ใน4แต่ไอ้ของปลอมเนี่ยคุณอาจจะเห็นไข่แค่5%เเอนท่านั้นเองหรือคุณจะดื่ม b บร e เ p r o o f Coffee ก็ได้ b บร e เ p r o o f Coffee ก็คือเอากาแฟเนี่ยไปปั่นกับไขมันไขมันที่แนะนำก็คือ MCT Oil น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแต่อ้ที่ผมชอบที่สุดก็คือน้ำมันกีของแขกนะคุณจะต้องไปร้านแขกเพื่อจะซื้อน้ำมันกี หรือคุณจะสั่งจากน้องชายผมก็ได้อันนั้นเนะ่เป็นกีแทๆ้ๆกีที่มาจากบัวจริงๆไม่ผสมน้ำมันกีจำนวนมากก็ผสมก็คือไปเอาไขามันพืช50%แล้วมาผสมกีอีก50%นะแล้วก็มาขายแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือน้ำมันกีและยังต้องมีคำว่าออร์แกนิกออร์แกนิกหมายความว่าบัวเนี่ยมันกินหญ้าจริงๆมันไม่ใช่กินขา้าวโพดมันจะต้องเดินไปเดินมาคุณภาพหรือนูทริชเชสที่อยู่ในน้ำมันกี วิตามินเกลือแร่อะไรต่างๆมันจะเข้มข้นเพราะว่าวัวมันโตช้าน้ำนมอ่ะมันได้น้อยแล้วของดีมันไม่ใช่ว่าคุณสั่งแล้วจะมีของนะอย่างของน้องชายผมเนี่ยวัวมีอยู่20กว่าตัวคุณจะไปสั่งทีหนึ่งสามกระปุก,กนี่ก็สั่งไม่ได้แล้วและไอเรื่องน้ำมันไขมัน2ตัวเนี่ยทั้ง extra virgin olive oil หรือมีชื่อย่อว่า EVOO แล้วก็น้ำมันกีของแขก คุณจะต้องได้ของแท้ของที่ไม่ปลอมปนมาเพราะว่าไอ้โตที่มันปลอมปนเนี่ยมันอันตรายคุณคิดดูแล้วกันว่าเขาปลอมปนด้วยน้ํามันพืชและน้ํามันพืชน,นี่มันเป็นสาเหตุของการอักเสบสาเหตุของโรค NCD รวมถึงหัวใจความดันมะเร็งสมัยก่อนเ,นเขากินน้ํามันหมูเขาไม่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหลังจากที่มากินน้ํามันพืชในระยะ40ปีหลังเนี่ย มันมาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายถ้าคุณดูสถิติคนเป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งมาพร้อมกับการขายน้ำมันพืชขวดใสเวลาน้ำมันมันอยู่ในเมล็ดพืชมันไม่เป็นปัญหาแต่ว่าไปสกัดมันออกมาด้วยสารเคมีจนกระทั่งมันไม่มีสิทธิ์มีกลิ่นหืนได้เลยเนี่ยไอ้นั่นแหละคือตัวปัญหา ถ้าเขาสกัดออกมาด้วยวิธีธรรมชาติด้วยโคลเพรสสกัดออกมาแล้วเก็บได้ไม่นานมันก็จะมีกลิ่นหืนกลิ่นหืนเนี่ยมันไม่ใช่อันตรายอะไรเลยแต่น้ำมันที่ไม่มีสิทธิ์มีกลิ่นหืนต่างหากไอเนี่ยคือตัวอันตรายนอกจากนี้มันก็ยังมีโอเมก้าซิกสูงด้วยผมถึงเน้นแล้วเน้นอีกว่าคุณต้องหาของแท้ให้ได้ไม่ปลอมปน แล้วมันก็เป็นที่มาที่ผู้ติดตามผมเนี่ยเขาอยากให้ผมเป็นคนหาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ของแท้หน้าตาเป็นยังไงเขาไม่สามารถไปดูโรงงานได้ว่ามันแท้หรือเปล่าและผมขอย้ำว่ามันไม่ใช่ว่าคุณเชื่อผมว่าเป็นของแท้แต่ว่าคุณทดลองซื้อมาสักขวดหนึ่งแล้วดูกลิ่นดูรสแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างว่ามันต่างกับไอที่มันขายในท้องตลาดยังไงอีกอันนึงที่ผมแนะนำมากก็คือกินโยเกิร์ต ที่ทำเองใส่โกโก้นิปส์ไอโกโก้นิปส์เนี่ยเป็นของวิเศษมากแล้วราคาถูกกว่าไอโกโก้แมสเยอะจะว่าไปคุณค่าของมันเนี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับโกโก้แมสหรือคุณจะกินบิวเลตทรูฟคอฟฟก็ได้แต่บิวเลตทรูฟคอฟฟนั้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณใส่อะไรลงไปถ้าเกิดคุณใส่วิปปิ้งครีมก็คือครีมที่มีไขมันสูง30%เนี่ย และคําบางอย่างเนี่ยมันช่างสร้างความสับสนให้กับคนไทยผมยกตัวอย่างยี่ห้อหนึ่งแล้วกันใช้คําว่านมไขมันสูงทําจากนมโค100%ก็คือทํามาจากโคโนมจริงๆแต่ว่ามันอาจจะผ่านการแปลรูปเป็นนมผงมาแล้วก็ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาทาจากนมสดนะครับประโยคนี้แต่ที่แน่ๆมันไม่ได้ทํามาจากน้ํามันพืชถ้าวิปปิ้งครีมตัวไหนที่ไม่มีคําว่าเดรี อย่าซื้อเด็ดขาดเพราะว่ามันทํามาจากน้ํามันพืช dairy คาคำ,คำนี้เป็นคําที่สําคัญมากมันแสดงให้เห็นว่าทํามาจากนมวัวจริงๆไม่ได้หมายคำว่าทํามาจากนมสดมันอาจจะทํามาจากนมผงก็ได้ก็ถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับทํามาจากน้ํามันพืชซึ่งหมายถึงครีมเทียมที่ผมบอกว่ามันมีขั้นต่ําก็คือ30%ไอ้ตรงเนี้ฉลากในเมืองไทยมันไม่ค่อยเขียนหรอก คุณจะต้องไปดูข้างกล่องมันจะเขียนตัวเล็กๆว่าความเข้มข้นของไขมันมันกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงยิ่งดีมันก็จะอยู่ระหว่าง30-36%ถึงแต่ว่าในเมืองไทยนั้นผมเข้าใจว่าแค่30%เท่านั้นเองข้อที่4ขอให้กินอิ่มด้วยถัว่วด้วยไข่ต้มด้วยสัตว์และผมอยากให้คุณกินไข่เป็ดต้ม1ฟองต่อน้ำหนัก10กิโล สมมุติว่าคุณหนัก60กิโลคุณสามารถกินไข่เป็ดต้มเนี่ยได้วันหนึงถึง6ฟองอย่าไปเชื่อไอ้พวกที่บอกว่ากินไข่ต้มเยอะๆแล้วจะเป็นโรคหัวใจไอ้นี้ไม่เป็นความจริงเป็นความรู้สมัย20-30ปีก่อนที่เข้าใจว่ากินคอเลสเตอรอลแล้วมันจะทําให้คุณเป็นโรคหัวใจแน่นอนกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงมันจะทําให้เลือดคุณมีคอเลสเตอรอลสูงในหลายๆคนแต่มันไม่ได้ไหมายความว่า แคลเอรอลที่เข้าไปลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดสาเหตุหลักของการอุดตันในหลอดเลือดก็คือผนังหลอดเลือดนั่นแหละมันเกิดการอักเสบและการอักเสบเหล่านั้นมันก็มาจากคาร์บเร็วๆมาจากน้ำมันพืชที่มีโอเมก้าซสูงขอย้ำอีกครั้งไข่เป็ดต้มถ้าคุณหนัก60กิโลกินมันไปเลย6ฟองถ้าคุณหนัก70กิโลก็กินมันไปเลย7ฟองต่อวัน นอกจากนี้ผมก็สนับสนุนให้คุณกินปลาเล็กปลาทะเลและสูตรที่สมบูรณ์ที่สุดสําหรับการกินปลาเล็กปลาทะเลก็คือปลากระป๋องแต่ว่าคุณต้องเลือกยี่ห้อให้ดีเลือกยี่ห้อที่มันไม่หวานมีเนื้อปลาเยอะนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณชอบเนื้อสัตว์เครื่องในกินให้มันเต็มที่และอาหารที่วิเศษอีกอันหนึ่งก็คือถั่วถั่วสารพัดชนิดก็คือบีนส์นัดบางคนเอาบีนส์กับพีไปรวมด้วยกันภาษาไทยก็คือ ถั่วเปลือกแข็งกับเปลือกอ่อนไอ้ถั่วเปลือกอ่อนเนี้ยคุณอาจจะต้องหมักถ้าจะให้ดีสุดก็คือทำเทมเป้ไปเลยแล้วถ้าเกิดคุณสนใจปลากระป๋องที่ออกแบบมาสําหรับสายคีโตโดยเฉพาะก็ติดต่อไลน์ที่ a d d l o i c e choice ตามสไลด์ที่เห็นแต่ว่าเขาจะขายเป็นลังเลยนะก็คือขายที24กระป๋องข้อสุดท้ายเน้นไขมันดีในจานที่คุณกินเป็นหลัก แทนที่คุณจะกินหมูเนื้อแดงคุณก็กินหมูสามชั้นกินขาหมูกินพะโลที่มันไม่หวานแทนที่คุณจะกินปลานิลไขมันมันน้อยคุณก็กินปลาสวายเลยนะถูกกว่าด้วยไขยมันเยอะด้วยแล้วก็ผักสลัดแทนที่คุณจะใส่ไอเดรสซิ่งแบบสวีตอิตาเลียนหรือ French honey m u s t ตาร์เนี่ยตัวดีตัวหวานเจี๊ยบเลยคุณก็ใส่ extra virgin o อร์จินโ นอกจากนี้เวลาทําอาหารคุณก็ทําให้มันมันแต่ว่าอย่ามันด้วยน้ํามันพืชนะมันด้วยน้ํามันสัตว์มันด้วยน้ํามันหมูหรือเนยหรือกีของแขกถ้าอาหารอันไหนที่ใส่ชีสคุณก็ใส่ชีสเข้าไปเยอะๆโดยเฉพาะเช e d d a r c h e e และถ้าเกิดคุณสนใจ extra virgin olive oil ร้อยเปอร์เซนตไม่ผสมและมาจากวิธีการโบราณก็คือใช้หินบดไม่ใช่เอา มอเตอร์ไปปั่นตีลูกมะกอกแบบที่ประเทศพัฒนาแล้วเขาทำกันเป็นวิธีการดั้งเดิมที่มีอยู่ในปาเลสไตน์เมื่อ3,000ปีก่อนแม้แต่พระเยซูก็กินน้ำมันมะกอกด้วยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใช้แรงงานเยอะที่สุดประเทศที่พัฒนาแล้วเขาทำไม่ได้เพราะว่าแรงงานเขาแพงแม้แต่เก็บลูกมะกอกเนี่ยเขายังต้องใช้เครื่องจักรเก็บเลย แต่ว่าน้ำมันมะกอกที่น้องชายผมได้มาเนี่ยมาจากดินแดนปาเลสไตน์ก็คือใช้คนเก็บจริงๆและใช้หินโมกแล้ว้าเกิดคุณได้ชิมครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะเอาอันนี้เป็นมาตรฐานแล้วคุณไปชิมยี่ห้อหอ,อื่นๆคุณจะรู้ว่ามันต่างกันฟ้ากับดินมันเหมือนกับคุณชิมไวน์ขวดละหมื่นแล้วไปชิมไวน์ขวดละ300คุณจะรู้ว่ามันต่างกันฟ้ากับดินอย่างน้อยที่สุดผมอยากให้คุณซื้อสักขวดหนึ่งแล้วลองชิมดู ว่าของแท้ของเดีย่ะมันรสชาติเป็นแบบนี้แล้วคุณลองเปรียบเทียบกับเจ้าที่มีอยู่ในตลาดไปซื้อมาแล้วลองชิมดูซิว่ามันต่างกันแค่ไหนนะทั้งกลิ่นทั้งรสสรุป5ข้อ 1. ไม่กินคาร์บเร็วเด็ดขาดก็คือ no processed carb อะไรที่มาจากโรงงานเพราะว่าแป้งน้ำตาลมันเป็นอาหารที่วัตถุดิบมันราคาถูกไอโรงงานเนี่ยมันชอบใช้ แล้วมันสามารถทำได้อร่อยด้วยคนไทย90%เสเสพติดน้ำตาลเสพติดแป้งเสพติดข้าวอันที่2แม้แต่คาบดียังผลไม้ยังผักคุณยังต้องจำกัดปริมาณไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันกินผักกินผลไม้และถ้าเป็นไปได้ในระยะแรกๆผมอยากให้คุณกินน้อยที่สุดหรือไม่กินเลยยังได้ผักผลไม้เนี่ยสักสามวันข้อที่สกินน้ำมันแทน ในมื้อที่อดนะไอตัวที่ผมส่งเสริมมากที่สุดก็คือ extra virgin olive oil organic 1 0อยอซแต่หน้าเสียดายในเมืองไทยที่กวางขายอยู่บนเชลปลอมปนทั้งหมดเพียงแต่ปลอมปนมากปลอมปนน้อยเท่านั้นเองเจ้าที่มีคุณภาพนั้นราคาแพงทุกเจ้าที่บอกว่ามาจากอิตาลีปลอมหมดข้อที่4อาหารจานหลักให้เน้นถั่วไข่สัตว์ และผมย้ำไม่รู้กี่ครั้งเวลาผมพูดถึงสัตว์เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงเนื้อสัตว์ผมหมายถึงเครื่องในสัตว์ทุกส่วนของสัตว์รวมถึงไข่ของมันด้วยกินให้มันทั้งตัวและไอที่มีประโยชน์ที่สุดคือกระดูกสัตว์เพราะฉะนั้นผมถึงสนับสนุนที่คุณกินตากระป๋องเนเพราะว่าคุณจะกินก้างเข้าไปแคลเซียมจากก้างนั้นดีกว่าแคลเซียมจากนมไม่รู้กี่ร้อยเท่าขณะที่อาหารจานหลักคุณก็เน้นไขมันเยอะ และขอย้าว่าต้องเป็นไขมันดีนะไม่ใช่ว่าไปกินของทอดนะของทอดนี่ห้ามกินเด็ดขาดไขมันดีก็คือไขมันสัตว์ไขมันอิ่มตัวอย่ากินน้ํามันพืชขวดใสเพราะว่ามันมีโอเมกา้าซิกสูงมันจะทําให้เซลล์ของคุณอักเสบและเป็นสาเหตุของโรคหัวใจโรคมะเร็งเอาละครับขอขอบคุณที่ติดตามและถ้าเกิดคุณสนใจคําออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะสําหรับคนไทยเนี่ย ก็สามารถเปิดจากหนังสือ dictionary อังกฤษไทยที่ผมเขียนเอาไว้20กว่าปีก่อนเป็นหนังสือที่ขายดีมากแห่งยุคแต่หนังสือเหล่านี้ไม่มีพิมพ์จำหน่ายอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นหนังสือสะสมเก่าเก็บและเหลือที่มันค้างสต็อกอยู่เนี่ยไม่กี่เล่มถ้าคุณต้องการสนับสนุนช่องลอย Academy ก็สั่งซื้อเสื้อโปโลที่ใส่แล้วดูฝ่รู้ เนื้อผ้าดีมากข้างนอกเป็นลายฉลุข้างในนิ่มเหมือนผ้าฝ้ายใส่สบายสกรีนเป็นแบบสมัยใหม่ไม่หลุดลอกง่ายมีทั้งแบบยูนิเซ็กและแบบผู้หญิงโดยเฉพาะมีสีขาวและสีเทาอ่อนให้เลือกคือปกติถ้าเกิดว่าเป็นลายฉลุแล้วป็นสองฝั่งเนี่ยบาง<ช>ทีใส่ด้านในมันไม่สบายใช่ไหมแต่ว่าถ้าด้านในเป็นผ้าฝ้ายเฮ้ยน่าสนใจแล้วพอไปเห็นของเอ้าหูจับแล้วฮะเออมัน,มนเราได้จับแล้วฮะที่บอกว่าใส่สบายอ่ะก็เพราะก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจถึงเหตุและผลเลยทีเดียว